เราสองคนก็แต่งงานกันมาหลายปีแล้วนะทำไมคุณต้องคอยให้แม่คุณมาโทรตามด้วยแล้วเวลาคุณไปบ้านแม่คุณทีไรคุณก็กลับมาหาฉันไม่ได้ทำไมแม่เขาก็ต้องห่วงบ้างนะเขาอุตส่าห์เลี้ยงมาตั้งโตขนาดนี้แล้วอ่ะแล้วก็คงต้องรอให้แม่คุณตายไปก่อนแล้วมั้งอยู่ด้วยกันเนี่ยแม่ค่ะคุณหยุดเลยนะคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะหนูได้ยินเต็มสองรูหูเลยนะคะว่าเมียพี่พันธ์นะแจ้งแม่ค่ะว่าให้แม่ตายพี่เบียร์ตายไปเลยจะไม่อยู่กับผัวสักทีหนึ่งหรือคานคุณแม่ค่ะตบเลยค่ะย่าตบแล้วเอาสิตบเลยตบไปเลยตบตบแม่ไม่ได้อย่าคุณแม่คุณแม่คุณแม่แม่เก็บไว้เดี๋ยวตำรวจจับเอาเดี๋ยวโดนตำรวจลูกแม่ตายไปเลยพอแล้วโอ้โหเล่นกันใหญ่มากเลยแม่จะจัดการใครไม่หยุดแม่เลือกทีมก่อนท่านผู้ชมท่านผู้ชมสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะมาจะจับกับพวกเรานะคะในรายการสมาคมเมียสาวแม่เดี๋ยวเข้ารายการแล้วคุณเห็นว่ามันจะเลือกข้างไหนว่ามามาอุ้ยนี่นางเอกนะคะน่ากลัวมากน่ากลัวเพราะอะไรน่ากลัวเพราะสงสารจีนก็ถึงบอกแล้วไงอยากคิดมีเรื่องกับปณิตาจะกลัวครอบครัวนี่เป็นการแสดงนี่แค่รับเชิญรับเชิญของเราวันนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พันศักดิ์สุขฤกษ์นะคะและพิชิตเยาวรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นี่นะคุณขาเราเปิดรายการมาด้วยเรื่องราวของแม่ผัวตัวร้ายกับลูกสะใภ้สุดแสบและแซบซึ่งเรื่องราวที่เราจำลองเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงที่มีคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขียนเข้ามากับหาพวกเราให้พวกเราช่วยแก้ปัญหาให้แล้วก็เลยเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านมาให้คำปรึกษากันนะคะรับรองว่าแซบแน่ๆเลยแต่ว่าจะแซบขนาดไหนต้องกลับมาติดตามชมค่ะมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะตอนนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเมียจ๋าทางบ้านเนี่ยเขาส่งข้อความผ่านมาทางแฟนเพจนะคะสมาคมเมียจ๋านั่นเองเขามีเรื่องจะปรึกษาค่ะเขาบอกว่าหนูมีเรื่องจะปรึกษานะคะพอดีมีเรื่องกับแม่สามีมานานแล้วประมาณ 2-3 ปีได้เรื่องที่เกิดขึ้นก็คือสามีเนี่ยเป็นคนรักแม่มากอันนี้เขาบอกว่าไม่ผิดนะคะผิดตรงที่ว่าเขารู้ว่าเวลาสามีเนี่ยอยู่กับเราเขาก็จะโทรถามว่าเมื่อไหร่จะกลับบ้านถามทุกวันแล้วก็ทุกๆ2ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะมีวันนึงให้สามีจ่ายค่าไฟฟ้าให้แต่สามีไม่จ่ายนะคะเป็นแบบนี้หลายครั้งแล้วก็โดนตัดไฟฟ้าหลายครั้งเลยแล้วทุกครั้งนะคะที่โดนตัดไฟเนี่ยน้องเขาก็ต้องอยู่คนเดียวแล้วถ้าสามีนะคะกลับบ้านเนี่ยเขาก็จะออกมาหาเราไม่ได้เหมือนกลับไปหาแม่ก็จะออกมาหาไม่ได้จนวันนึงค่ะถึงขีดจำกัดก็ระเบิดออกมาแล้ววันนั้นน้องสาวสามีมาด้วยนะคะเลยได้ยินหมดว่าเราทะเลาะกันแล้วมีคำหนึ่งนะคะที่เราพูดรุนแรงจนเกินไปนั่นก็คือรอให้แม่เธอตายก่อนแล้วค่อยมาอยู่กับฉันน้องสาวเขาเนี่ยก็เลยไปเล่าให้แม่เขาฟังแม่เขาโกรธมากจนแบบว่าเข้าหน้ากันไม่ติดเลยนะคะมีวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้ไปนั่งทานข้าวกับสามีพอเจอน้องสาวเขาเนี่ยเราก็เลยเกิดเรื่องขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยแม่ของสามีเนี่ยก็เลยด่าเราเสียหายๆเลยนะคะแล้วก็เอารองเท้าตบหน้าด้วยแต่ว่าน้องเขาก็ไม่ตอบโต้อะไรนะคะแล้วน้องเขาก็เลยไม่ได้ไปบ้านคุณแม่สามีอีกเลยจนถึงวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าแม่เขาเนี่ยอยากเจอเราแล้วก็อยากให้เราเนี่ยกลับไปอยู่บ้านสามีกับแม่เขานะคะก็เลยอยากจะมาปรึกษาพวกเราว่าควรทำตัวยังไงเพราะว่าวางตัวไม่ถูกอีกอย่างเนี่ยน้องคนนี้เขาก็มีลูกติดด้วยเรื่องนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้แม่สามีไม่ชอบตั้งแต่ต้นเพราะว่าลูกติดใช่สามีเป็นข้าราชการด้วยก็เลยขอคำปรึกษาว่าควรจะกลับเข้าบ้านไปไหมเรื่องจริงนี่มันยิ่งกว่านิยายนะเนี่ยเนาะรุนแรงจริงเรื่องชีวิตจริงๆอะน้ำเน่ามากกว่านี้อีกนะใช่งั้นเดี๋ยวถามพี่จิ๊กก่อนเลยดีกว่าพี่จิ๊กเองก็มีลูกชายเหมือนกันถ้าสมมติว่าลูกชายแบบไปรักกับแม่ไม้แล้วที่เขาเขียนกรณีมาอย่างนี้เนี่ยพี่จิ๊กรู้สึกยังไงบ้างต้องถามตัวเองกันว่าทำใจได้ไหมพี่เป็นคนไม่เคยคิดอดีตนะถ้าสมมติลูกเรารักเพราะเรารักลูกเราเราก็ต้องยอมอ่ะเพราะเราเป็นคนไม่ได้อยู่กับลูกในบ้านปลายนะคนนี้เขาจะต้องเป็นคนดูแลลูกเราอ่ะแล้วอย่างฝั่งแม่ตุ๊กอะคะถ้าเป็นแม่ตุ๊กถ้าพูดโดยสัญชาตญาณของคนเป็นแม่แล้วเนี่ยนะมันก็ต้องไม่ชอบก็ผู้หญิงมีตั้งเยอะแยะทำไมลูกไม่เลือกทำไมจะต้องไปเลือกแม่ไม้แล้วแถมมีลูกติดอีกทำไมไม่มีลูกของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกที่รู้เนี่ยมันจะต้องมีความรู้สึกแบบนี้แหละใช่ไหมแต่ก็เวลามันจะเป็นเครื่องเยียวยาก็คือเมื่อลูกคบไปสักพักนึงแล้วเราเรียนรู้กันและกันถ้าเผื่อว่านิสัยดีก็ได้ลูกเรารักอะแต่ว่าอย่างเหตุการณ์นี้เนี่ยถ้าเป็นพี่จิ๊กนะคะมีคนมาพูดกับลูกชายของพี่ว่าแบบงั้นรอให้พี่จิ๊กตายไปแล้วค่อยมาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวลูกมึงมาแช่งเหรอมึงนี่มึงนี่เหรอเหรอเดี๋ยวออกไปไม่ได้เย็นไม่ได้
อย่างนี้แรงไปแรงไปไม่ได้ถูกไหมลูกค่ะคุณแม่ค่ะไม่ได้จะเอาลูกเขาเลี้ยงตัวเองมาแช่งแม่เขาจริงไหมครับใช่ใช่ครับขอโทษค่ะหมออาจจะหมอว่าไงในสถานการณ์แบบนี้มีใครถูกมีใครผิดไหมคะผมมองว่าถ้าเรามองว่าใครถูกใครผิดนะครับเรื่องไม่จบถ้าเกิดเรามองว่ามันเกิดปัญหาแล้วมาช่วยแก้ปัญหาถ้าผู้หญิงคนนั้นที่ยังเป็นลูกสะใภ้นะนั่นจริงๆนะฮะถ้าเกิดเข้ามาแล้วดีถึงเขาจะมีบกพร่องบางเรื่องเราก็รับได้ถ้าเกิดกลางมามันก็ต้องลุยกลับไปใช่ไหมใช่ไหมครับน้องพูดถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงมองว่าเวลาผู้หญิงสมมติเราจะไปเป็นลูกสะใภ้ใครสักคนนะครับถ้าฉลาดจริงๆเนี่ยนะต้องเข้าแม่สามีต้องเข้าหาใช่ไหมจริงๆแล้วเราเป็นเด็กกว่ายังไงเนี่ยมันต้องทำใจยอมรับเลยว่าเราต้องยอมเขาโอเคอาจจะไม่ยอม 100% แต่ว่าเขาเป็นแม่ของคนที่เรารักอ่ะต้องยอมเพราะฉะนั้นนี่มันต้องมีความอ่อนเข้าไปหาแล้วอย่างพี่จิ๊กอะคะถ้าสมมติว่าลูกชายไปมีแฟนแล้วลูกชายเนี่ยคือให้เวลาแฟนแบบว่าเยอะกว่าให้เวลาพี่จิ๊กน้อยใจไหมอะไม่น้อยใจเลยก็โทรศัพท์ตามกลับบ้านตลอดแล้วเอ๊ะแล้วอยู่ไหนทำอะไรเหรอครับฝนจะตกแล้วนะกลับนะเนี่ยแม่อยู่บ้านคอยอยู่คนเดียวด้วยจะอยู่ไหนที่จะอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยต้องเล่นละครกับลูกตลอดแล้วเขากลับไหมไม่กลับไม่กลับมาแล้วคนที่เขียนไม่พี่หรือน้องที่เขียนเข้ามานั่นน่ะที่เขียนเข้ามาในรายการเราอ่ะเป็นแฟนเจเจตายเหรอตกกับพี่เหรอสะใภ้คนไหนเข้ามาในบ้านพี่จะมาเป็นสะใภ้พี่ถ้าทะเลาะกับพี่คำแรกยังไงพี่ก็ไม่เอาเพราะพี่ไม่เอาพี่ไม่ใช่ว่าทิฐิแต่พี่ถือว่าพี่รับไม่ได้แล้วเด็กคนนี้ไม่มีมารยาทเข้าไปข้างในลึกๆแล้วเนี่ยต้องพูดขอโทษนะคะในสันดานแล้วเนี่ยคือไม่ได้แล้วแต่นี่ก็ไม่ได้แล้วเราต้องพูดในแง่ทั่วไปนะว่าถ้าผู้หญิงคนนึงเนี่ยจะไปแต่งงานกับลูกชายของผู้หญิงคนนึงเขาเลี้ยงมาตั้งนานเนี่ยเราควรจะนั่งคิดถึงบุญคุณที่เขาเลี้ยงผู้ชายคนนั้นมาให้เราเพื่อจะเป็นสามีที่ดีของเราถ้าคิดงั้นปั๊บไปเนี่ยมันจะไม่ปะทะแล้วล่ะนะแต่ถ้าเกิดคิดว่าฉันจะต้องแย่งมาให้ได้ในต่างพวกนั้นอ่ะก็เจอหน้าเขาก็อย่างที่ว่าเนี่ยอันนี้ก็รับไม่ได้ไม่ได้รับไม่ได้พี่แม่สามีหลายคนเลยนะคะที่มีอาการหวงลูกชายมันไส้ลูกสะใภ้เวลาที่เห็นว่าเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณหมอว่ามันเกิดจากอะไรอย่างเราก็เคยเป็นแล้วมันจะแก้ไขได้ไหมมันจะแก้ไขได้ไหมแต่ปัจจุบันไม่เป็นแล้วเนี่ยแล้วปัญหามันก็คือว่าลูกสะใภ้กับแม่ผัวก็ชอบแข่งกันแข่งแย่งความรักจากลูกชายไอ้คนนึงแข่งแย่งความรักจากสามีแต่จริงๆอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะที่เขาพูดในฐานะเองคือเวลาที่ลูกมีแฟนเนี่ยเราก็จะแบบว่าตั้งแง่กับลูกสะใภ้หรือว่าผู้หญิงที่เข้ามาเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราถูกแย่งความรักเมื่อก่อนนี้ลูกรักเราแต่พอมีแฟนแล้วลูกก็จะแบ่งความรักไปให้คนนู้นเพราะเผลอให้มากกว่าแต่ตอนนั้นน่ะเราคิดไม่ได้แต่พอตอนหลังเนี่ยพอประสบการณ์ชีวิตเรามากขึ้นมากขึ้นเราเห็นเลยว่าจริงๆมันเป็นความรักคนละแบบไอ้เรื่องนี้สำคัญมากนะเพราะเวลาผู้หญิงเนี่ยรักใครเนี่ยมันอยากอยู่ใกล้ชิดมันอยากจับมือมันอยากจะสัมผัสแม่เขาก็จะกอดลูกแบบเขาส่วนภรรยาก็จะกอดสามีแบบภรรยากอดสามีในที่พอมันมองเห็นอีกคนเนี่ยมันเลิกขึ้นหาจะได้กลับได้มันเป็นสัญชาตญาณของผู้หญิงไหมว่ามันมีความริษยาใช่เราก็ต้องนั่งมองเป็นธรรมชาติจริงๆแต่อย่าไปมองว่าไม่ดีนะทีนี้เวลาทำพวกนี้มันต้องมีสติสิภรรยาจะไปก็อย่าทำประเจิดประเจ้อนะแม่สามีหมอฮะถ้าเกิดเจอแบบมันเจอแม่สามีเนี่ยเรียกร้องความสนใจตลอดเวลาจะไปไหนก็ต้องไปด้วยจะทำอะไรก็ขอมีส่วนร่วมด้วยทั้งที่คู่สามีภรรยาเขาก็อยากจะมีเวลาเป็นของตัวเองบ้างเนี่ยเราควรจะทำยังไงคือผมตอบได้ตรงไปตรงมาเลยนะบางทีเรานึกว่าแม่สามีจะตามไปได้ทุกที่ก็ตามไม่ได้ทุกที่หรอกนะเก่งมากนะเพราะฉะนั้นเราไปเนี่ยมันต้องสักพักต้องมีเวลาของเราอย่างน้อยเวลาไหนล่ะเวลาที่ตอนเราจะกุ๊กกี้กันแม่ก็ไปนอนห้องอื่นแล้วมีแม่อย่างที่พี่ตุ๊กพูดได้เหรออืมก็ขอไปด้วยทุกที่แสดงว่าพี่ตุ๊กนั่งมาก่อนเนี่ยพี่ไม่พี่นี่แยกประเด็นเด็ดขาดพี่เนี่ยสะใภ้ค่อนข้างจะกลัวโอ้โหนะเห็นลูกวานก็กลัวแล้วแต่เดี๋ยวนี้พี่เบาแล้วไงพี่ไม่มีอะไรนี่ผมจะพูดคำนี้เลยพออายุมากขึ้นเบาลงเลยเพราะนั้นกรณีนี้เหมือนกันเลยแม่เขาเริ่มเบาลงแล้วว่าเอออย่าไปมีอะไรมันเยอะเลยเดี๋ยวเราอายุมากแล้วเราตายไปก็บาปกรรมติดตัวเราไปแล้วก็นั่งนึกเออโหสิกรรมเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยแม่เขาอาจจะคิดแบบนี้แล้วนี่ออกมาโดยเราไม่ได้เตรียมกันถูกไหมเนี่ยแบบเนี้ยถ้าเกิดมาแล้วมาพูดดีๆใช่ไหมคุณตู้ใช่ไหมถึงทะเลาะกันมาตอนนี้ตายแล้วก็มายกมรดกชุดเนี่ยแหวนเวิร์นเป็นของลูกกับแฟนผัวนี่จริงๆฟังแล้วเรารู้สึกว่าแขกรับเชิญของเราก็เป็นแม่ผัวที่มีฤทธิ์เดชไม่ธรรมดานะพี่จิ๊กลูกชายพี่เคยพาสาวๆเข้าบ้านหรือยังโอ้ยคนเ
ไหมคะเจ๋งจังอีกคนนี่มาพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่จิ๊กจะคิดว่าผู้หญิงคนไหนก็ได้ที่จะมารักลูกเราต้องเอาให้เราสกรีนก่อนนี่เรามันต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ใครก็ได้จะสถานะยังไงก็ได้ต้องค่ะจะรวยจะจนจะไม่อะไรไม่สนใจแต่เราต้องเป็นคนสกรีนนี่ปัญหาอยู่ตรงนี้ไอ้ลูกชายทั้งหลายเนี่ยมันชอบท้าทายแม่แม่ชอบแบบไหนชอบฝ่ายตรงข้ามเป็นมาฟาดกับแม่นะมันแล้วแต่อายุเลยเนาะถูกต้องถูกต้องนี่แม่คนนี้จะกัดดาวรุ่งหมดทำยังไงคะพูดสิสมมติแบบว่าสมมติหนูเป็นลูกสมมติสมมติอ้าวจะมาทักแล้วมาทักหน่อยสวัสดีค่ะคุณแม่โอ้โหอย่างนี้เลยเหรอทำไมอ่ะยังไม่รู้จักเขาเลยไม่รับไหวไม่รับไหวจริงจริงสิทำไมอ่ะแล้วเขาก็ขึ้นไปว่ากับลูกบอกว่าโอ้โหสวัสดีแม่แล้วแม่ก็ไม่รับไหวทำไมแม่จะเป็นแบบนี้สักพักหนึ่งลูกก็จะโกรธพี่จีกันไปหลายวันไม่รับเพราะว่าการแต่งตัวก็ไม่มีมารยาทแล้วมาบ้านผู้ชายคุณน้องเข้าใจไหมคะว่ามาบ้านคุณแม่เนี่ยคือหนึ่งนุ่งกางเกงนี่สั้นจู๋ลุยยีนสั้นมันก็ลุยอยู่แล้วตัดให้เป็นนุ่งกางเกงลิงลุยมาอีกไม่ลุยอะไรลุยนี่ลุยบุ้ยยุ่งยิ่งไปลุยลุยแต่แย่งเอิญลุยออกมาด้วยใช่ไหมลุยอะไรลุยน่ากลัวมากลุยซับซ้อนก็เงื่อนแล้วถ้าแต่งตัวเรียบร้อยมาล่ะโอเคโอเคให้พี่เอาใหม่สวัสดีใหม่สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้ะนั่งห้องรับแขกนะเจเจไม่ต้องขึ้นห้องนอนนะลูกไม่ต้องพาขึ้นไปป้าสีเดี๋ยวเอาอาหารกินกันข้างล่างเลยนะอย่างนี้เลยห่วงลูกชายห่วงจะกัดดาวรุ่งเลยเพราะว่าอยู่บ้านแล้วนะไม่ให้ขึ้นที่นอนข้างบนห้ามคุยข้างล่างแล้วเป็นมาก่อนว่าเอโทรมาอ้าวบีเหรอลูกสบายดีเหรอบีแม่แม่คิดถึงหมู่นี้ไม่ค่อยมาหาพี่เตอร์เลยทั้งที่รู้ว่าเป็นเอโทรมาฉันไม่ได้บอกโอ้โหทำไปใช่ไหมอันนี้สกัดดาวรุ่งนี่ของเจเจทำไมรู้ไหมคะทำไมคะสกัดดาวรุ่งพ่อฮะโทรไปหาพ่อเขาเลยโทรไปว่าอะไรก็คุยธรรมดาแบบตีสนิทเหมือนเพื่อนอะไรเงี้ยตีสนิทเหมือนเพื่อนก็คุยกับนี่เข้าทางพ่อจะได้อยู่ในสายตาก็จะได้อยู่ในสายตาก็คุยกับพ่อไปเลยว่าอย่างนั้นนั่นอย่างนี้นะลูกเราไม่ค่อยดีหรอกอยากจะให้ลูกเขาไปเจอคนดีๆลูกเรามันเกเรอะไรงั้นเลยเหรอแต่ว่าเข้าที่พี่จิ๊กเล่าเนี่ยมีแต่ไม่เข้าตาแล้วมีแต่เข้าตาเข้าตาบ้างเวลาเข้าตามันไม่พามาไงทำไมอ่ะกลัวแม่เราชอบทุกคนเหรอกลัวแม่ชอบแล้วเดี๋ยวจริงจังเลยจริงจังเดี๋ยวแม่ไม่ให้เลิกที่พามานี่มีแต่จิงโจ้ทั้งนั้นหรอตายเขาอาจจะเห็นว่าลูกเขายังไม่อยู่ในวัยที่จะแบบว่าจริงจังอะไรลูกชายพี่จิ๊กโอ้โหยี่ห้ายี่หกแล้วนะไม่กี่ปีก็แต่งงานได้แล้วไงอ่ะจะต้องหาลูกสะใภ้ให้ได้ยังล่ะยังไม่หาหนูรู้แล้วอยากหาให้เองแน่เลยอ่ะเหมือนละครหาให้ลูกเองแน่เลยได้เลยแต่เขาบอกอย่างนี้นะแม่สามีเองเนี่ยอยากที่จะให้ลูกสะใภ้เนี่ยกลับไปอยู่ตอนนี้ตอนนี้จะช่วยแนะนำเขายังไงว่าเขาควรจะกลับไม่กลับนี่คือปัญหาที่เขาปรึกษาเราเป็นพี่นะไม่กลับทำไมอ่ะเพราะพี่หญิงโอ้พี่ว่าแก้วแตกแล้วมันยากที่จะมาประสานสามัคคีกันที่มันตั้งเหมือนเดิมไม่มีถึงขนาดตบเติบกันแล้วเนี่ยมันยากมากนะ อะไรที่มีเรื่องแล้วต้องหยุดนะแค่นั้นไม่มีวันหรอกถ้าอยู่ต่อไปนะเข้ามาก็เดี๋ยวด่ากันอีกมีปัญหามากกว่านี้ใช่จริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้ที่เขาพูดไปว่ารอให้ตายก่อนแล้วค่อยกลับมาอยู่นี่ก็ถือว่าแรงแต่แรกแล้วพี่ก็จะไม่งงกันนะคือไอ้คำร้ายๆพวกนี้นะเวลาพูดแล้วมันจะติดใจไม่มีทางหลุดออกจากใจต้องเอาไว้ก่อนต้องไม่ลืมใช่ไหมคะมันไม่ลืมมันเจ็บก็คือมนุษย์เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องควรจำเรามักจะลืมแต่เรื่องที่ควรจะลืมเรามักจะจำแต่ถ้าเป็นวุ้นก็กลับนะเพราะว่าแม่เขาเหมือนให้อภัยเราแล้วแต่ตัวเราเนี่ยแหละให้อภัยทุกอย่างหรือยังโอ้โหเป็นไงสวยถ้าสมมติว่าเราเห็นคนกลางสามีของเราเริ่มรู้สึกอึดอัดเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างแล้วถ้าเราเป็นเด็กถ้าเรารู้สึกว่าเราผิดไปขอโทษผู้ใหญ่ใช่แล้วก็กลับไปอยู่เหมือนเดิมจริงๆแล้วเนี่ยเป็นลูกสะใภ้นี่ก็คือเด็กกว่าใช่ไหมเท่ากับเป็นลูกเราก็ต้องทำตัวเป็นลูกเข้าไปหาแม่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยอย่ามายิงยะโสโอหังยังไงอยู่เด็กกว่าอยู่ก็ต้องอ่อนเข้าไปหาเขาแต่ฟังนะทุกคนต้องฟังสมัยนี้นะเราไม่เหมือนที่เรามานั่งคุยกัน
เด็กเดี๋ยวนี้มันแรงก็นี่ไงก็แรงเดี๋ยวเดี๋ยวเคยเจอเหรอเคยเจอเหรอทำไมเจอเจออยู่อุ้ยมีใครทำอะไรคุณแม่เด็กเดี๋ยวนี้เขาไม่เหมือนพวกเราเขาแรงมากคือมันมีเด็กสมัยนี้น่ากลัวเจเนเรชั่นตุ๊กเกอร์มันมีเจเนเรชั่นนะครับเจเนเรชั่นแต่ละเจเนเรชั่นเนี่ยจะมองไม่เหมือนกันถ้าพวกที่เจเนเรชั่นอย่างเนี้ยอย่างที่พี่ก็บอกเนี่ยสามคนเนี่ยมันจะเป็นพวกแก้ปัญหานะถึงจะวีนยังจะแก้ปัญหาไม่ค่อยมองหาคนผิดแต่เด็กๆเนี่ยเขามองใครถูกใครผิดเลยนะมาถามผมโซลูชั่นเป็นไงต้องถามให้คนกลางเลยแหละถามสามีนะผู้หญิงนะถามว่าเธออยากให้ฉันกลับไหมถ้าเธออยากให้ฉันกลับแล้วเราคิดว่าปัญหามันจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องช่วยกันแก้ปัญหานะฉันจะกลับไปดูแม่คุณให้เพราะว่าตอนนี้แม่อายุมากแล้วดังนั้นถ้าเกิดคนนี้ถ้าอยากจะกลับนะถ้าอยากจะกลับต้องตั้งสติว่าฉันจะกลับไม่ว่าจะเจออะไรในชีวิตฉันจะเจอทั้งนั้นแล้วฉันจะดูแลแม่สามีไปจนกระทั่งเขาตายพอเราตั้งจิตกันปั๊บตอนเดินเข้าไปรังสีเมตตาออกมันรังสีมาไม่มีอำมหิตแล้วเวลาไปหาแม่ตกลงสามีคุณต้องเป็นกลางจริงๆนะคือคุณต้องบอกแม่ว่ารักแม่แบบนี้ส่วนฉันเธอก็ต้องเห็นว่าฉันเมียเธอนะจ๊ะอะไรอย่างนี้นะแยกรักให้ออกถูกไหมครับถึงมันจะถึงใจนั่นกันบ้างแต่พอแยกออกแล้วเนี่ยก็ต้องไปคุยกับแม่ด้วยกันว่าไอ้คราวที่แล้วขอโทษขอโพยกันลกมวยกราบเลยนะผมว่ารุ่นเก่าก็พอให้อภัยนะจริงไหมแต่ไม่มีเดี๋ยวนี้กราบก็เข้าใจไงก็ไม่มากันแต่ถ้าเกิดมันมาเมื่อไหร่เราก็ให้อภัยใช่ไหมรุ่นนี้นี่ก็เลยไม่มากราบมีนะหนูพวกหนูก็ยังกราบเป็นแต่เด็กเดี๋ยวนี้แค่สวัสดีสวัสดีเดี๋ยวนี้สมัยนี้รุ่นนี้รุ่นกลางรุ่นกลางแล้วรุ่นเล็กสวัสดีถ้าใครมาหวัดดีแม่งี้นะไปโอ้โหแล้วสำหรับมุมมองจากแม่ที่มีต่อลูกชายนะซึ่งวันนึงก็จะกลายเป็นแม่สามีอย่างพี่จิ๊กเนี่ยนะคะอยากให้พี่จิ๊กแนะนำบรรดาเมียจ๋าว่าควรทำตัวยังไงถึงถูกใจแล้วก็ชนะใจแม่สามีได้โอ้สำหรับพี่จิ๊กนะไม่ต้องอะไรมากมายเลยเวลาพามาบ้านปุ๊บก็สนุกสนานเฮฮาแต่หนึ่งการแต่งตัวเนี่ยมันต้องแบบว่า อย่าเกินหน้าแม่เพราะแม่เยอะแล้ว พี่เขาอาจจะดูจากแม่ก็ได้นะก็มาไงแล้วก็แต่งตัวเหมือนแม่ตอนวัยรุ่น อย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าไม่ต้องสวยไม่ต้องอะไรแต่เป็นเด็กมีเสน่ห์ชอบเด็กมีเสน่ห์แล้วก็เป็นเด็กที่ไม่ต้องรวยไม่ต้องจนไม่ต้องอะไรมากมายอย่าอะไรอย่างงี้ธรรมดาอะไรอย่างงี้แล้วเวลามาแล้วเข้าหาเราบ้างอย่าปุ๊บก็ลูกเลยพอมาลูกเลยอย่างงี้ไม่ได้มันเหมือนกับไม่ให้เกียรติเรานะมาบ้านเราแล้วปุ๊บเข้าหาลูกเอ๊ะเวลามันอยู่กัน2คนเนี่ยมันก็อยู่กันแล้ว2คนแต่เวลาหาแม่เนี่ยก็ควรจะเคารพแม่หน่อยนึงลูกชายเค้าไงๆก็ของตายส่วนแม่เค้าเนี่ยเอาให้เรียบร้อยไอ้ของตายจะยิ่งไปไหนไม่ได้เพราะว่านึกออกสิถ้าเราเข้ากับแม่มีได้นะไอ้ลูกชายจะไปมีกิ๊กเกิร์กรับรองเละแม่สามีจัดการให้เองเรากลายเป็นคนที่น่ารักใช่ไหมครับจริงไหมครับถูกต้องก็เรียกได้ว่าทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะคะที่แบบว่าน้องๆที่เขาเขียนกันเข้ามาปรึกษาเราก็ลองเอาไปตัดสินใจดูสุดท้ายก็ต้องตัวเรานั่นแหละแต่ที่สำคัญคือมีสติอันนี้สำคัญที่สุดนะคะและอย่าแรงเมย์เขาบอกว่าต้องรู้ทุกอย่างที่พูดอย่าพูดทุกอย่างที่รู้ก่อนพูดใช่คิดก่อนพูดจะจำไปใช้ด้วยนะพวกเรานะใช่ใช่แม่ลูกชายลูกผู้หญิงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคะแล้วก็อาจิกมานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับผมช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาลุ้นกันค่ะว่าในเดือนตุลาคมนี้ดวงใครจะรุ่งดวงใครจะร่วงนะคะกับอาจารย์ช้างทศพรรออยู่แน่นอนเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะค่ะวันนี้สบายใจจังเลยเนาะสบายใจก็เราได้ตอบปัญหาแก้ปัญหาให้เมียจ๋าทางบ้านไงเนาะใช่นั่นน่ะสิไม่ว่าครอบครัวไหนๆเนี่ยนะคะก็ควรจะมีความรักใคร่กลมเกลียวกันมันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมียจ๋าอย่างเรานะคะก็ต้องคอยดูแลแม่สามีนะคะดูแลคนในครอบครัวกันด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพอย่างโรคหลอดเลือดหัวใจนี่นะคะอย่ามองข้ามเด็ดขาดเลยเพราะว่าเป็นภัยเงียบที่มักมาตอนที่เราไม่รู้ตัวค่ะจริงด้วยค่ะพี่งั้นตอนนี้นะคะเราไปฟังรายละเอียดกันดีกว่าว่าใครจะมีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจกันบ้างนะคะไปพบกับคุณหมอบันทิตาพงตันถกุลค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจจากโรงพยาบาลรามคำแหงกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเมียจ๋าทุกคนหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะคะก็มีสาเหตุมาจากการที่ไขมันเนี่ยเข้าไปสะสมตามเส้นเลือดนะคะทำให้เส้นเลือดเนี่ยมีภาวะตีบแคบลงปัจจัยก็มี2สาเหตุหลักๆนะคะก็ขอแบ่งเป็นสาเหตุที่สามารถแก้ไขได้กับสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขได้นะคะสาเหตุที่เราไม่สามารถแก้ไขไปปรับเปลี่ยนอะไรมันได้เนี่ยก็ประกอบไปด้วยอายุ
ที่มากขึ้นนะคะพันธุกรรมที่พบในคนไข้ครอบครัวบางครอบครัวนะคะส่วนสาเหตุที่สามารถแก้ไขได้เนี่ยก็หลักๆแล้วก็ประกอบไปด้วยการสูบบุหรี่ภาวะไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงหลักๆแล้วผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็คือจะมาด้วยอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะคะส่วนใหญ่ก็จะเจ็บตรงกลางค่ะอาการเหนื่อยโดยเฉพาะเหนื่อยหอบนอนราบไม่ได้นะคะหรือเหนื่อยเวลาออกแรงค่ะการที่เราจะวินิจฉัยเนี่ยก็ประกอบไปด้วยการทำคลื่นหัวใจนะคะการเอ็กซเรย์ดูลักษณะของทรวงอกนะคะการตรวจเอ็กโคคาร์ดิโอกราฟีนะคะแล้วก็การวิ่งสายพานเอ็กซเรย์เข้าอุโมงค์ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสงสัยมากๆก็อาจจะต้องทำการฉีดสีนะคะเพื่อดูลักษณะของเส้นเลือดหัวใจอะค่ะถ้าหากมีตีบก็ต้องทำการรักษาด้วยการใส่บอลลูนเข้าไปขยายแล้วก็ใส่ขดลวดค้ำยันแต่ถ้าอาการของผู้ป่วยเนี่ยเส้นเลือดหัวใจตีบมากจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องทำการผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจหรือเรียกว่าบายพาสเซอร์เจอรี่ค่ะได้รับการวินิจฉัยแล้วก็รักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเนี่ยก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจทำให้ชีวิตเราเนี่ยยืนยาวขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ค่ะสุดท้ายหมอขอฝากให้ทุกคนหมั่นดูแลสุขภาพคุมอาหารออกกำลังกายสม่ำเสมอกำจัดความเครียดเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนด้วยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอบรรณิตาพงษ์ตันทกุลนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจจากโรงพยาบาลรามคำแหงด้วยนะคะใครสนใจอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรไปได้ที่เบอร์027439999ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะไปเช็คดวงประจำเดือนกับเขาบ้างนะคะพบกันเลยค่ะกับอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาค่ะเย้เราจะอายอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหล่อเลยไม่อายเลยนะไม่อายก็ยืนฟังรู้กระเป๋าแล้วก็ยืนหัวใจนะนี่มีพับแขนเหมือนเป็นจิ๊กโก้มากเลยป้องกันไม่ได้จับถูกไหมจับถูกไหมมาดาวร่วงดาวร่วงกันดีกว่าอาจารย์ใช่ครับเวลาเรามาดาวร่วงอันดับ3อันดับ3นะครับของเดือนตุลาคมนะครับอย่านะอย่านะว้าวอะไรอ่ะเจ็บนี่รถปูอ่ะแต่เราก็เครียดแน่เลยราศีมีนเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเป็นราศีที่ก็เพิ่งดวงดีมาเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในช่วงเดือนตุลาเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงที่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับหนึ่งก็คือบางคนอาจจะได้เดินทางนะครับบางคนอาจจะมีเรื่องงานคือจริงๆในเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นเดือนที่ดวงดาวสบายๆนะไม่ได้แรงมากนะครับดังนั้นอย่างมีเนี่ยอยู่อันดับแบบท้ายสุดของดาวร่วงคือผลแทบจะน้อยมากนะครับก็เชื่อว่าใครที่เกิดราศีนี้เนี่ยคุณอาจจะได้เดินทางไกลนะครับติดต่อลูกค้าไกลไปงานต่างประเทศนะครับหรือว่าไม่ดีอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันนะครับใครที่เกิดราศีมีนก็ถ้าชีวิตคุณบอกว่ามันยุ่งทุกวันอยู่แล้วเนี่ยเหตุการณ์ในเดือนนี้อาจจะไม่ได้น่าเป็นห่วงมากนักเท่าไหร่นะครับหรือว่าใครที่แบบสบายๆมาก่อนหน้านี้นะครับก็อาจจะต้องเตรียมตัวในเรื่องของการจัดสรรในเรื่องของคิวเรื่องของงานเรื่องของเวลาให้มากยิ่งขึ้นนะครับเตรียมรับมือค่ะดาวร่วงอันดับ2อย่านะอย่าขอร้องโอ้ใจนะครับเมถุนเนี่ยก็จริงๆก็เพิ่งเตือนกันไปนะครับแต่ว่าในช่วงตุลาคมนี้ก็ยังคงต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเป็นราศีที่ยังมีเรื่องของอารมณ์นะครับความหงุดหงิดฉุนเฉียวใจร้อนนะครับหรือว่าทำอะไรแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่นะครับงั้นใครที่เกิดในราศีเมถุนเนี่ยก็คงมาจากเรื่องจิตใจของตัวเองเป็นหลักนะครับจะไปตั้งโทษนู่นโทษนี่คงไม่ได้แหละก็กลับมาเริ่มต้นดูที่ตัวเรานะครับหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยเราหาโอกาสในเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระนะครับก่อนนอนก่อนออกจากบ้านเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหมือนกับการสร้างสติที่ดีให้กับตัวเรานะครับให้ใครที่เกิดราศีนี้เนี่ยคือปัญหาคือพอดวงดาวในเดือนตุลาปุ๊บเนี่ยมันจะส่งผลทำให้ทะเลาะกับคนรอบข้างนะครับมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับลูกค้านะครับให้ใครเกิดราศีเมถุนเนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องของการเจรจาให้มากยิ่งขึ้นด้วยครับค่ะต่อไปเลยเริ่มดับหนึ่งรอดไปแม่ยิ้มกันไปไม่ติดไม่ติดชาร์จคุณผู้ชมทางบ้านเขาบอกพิธีกรพวกนี้ไม่คิดเลยเลยมันโดนชั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ราศีที่ต้องเตือนกันมากที่สุดในเดือนตุลาคมเนี่ยก็คือราศีธนูนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ถ้าอาจจะเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกอะไรเนี่ยครับก็จะเป็นประมาณคล้ายๆอย่างนั้นนะครับก็คือว่าหนึ่งเรื่องความรักก็เป็นประเด็นนะครับเป็นช่วงเวลาแห่งความ
ที่เหมือนมีปัญหาเยอะนะครับมีเรื่องจุกจิกกวนใจมีเรื่องทำให้ผิดหวังเสียใจได้ง่ายนะครับนั้นก็ต้องฝากเตือนสำหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับการดูแลแล้วก็ประคับประคองความสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับหรือถ้าคุณตั้งใจว่าจะไปฮันนีมูนวางแผนหรือว่ากระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2คนนะฮะก็เดือนนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับเพื่อที่ทำให้มันกับเวลาเราเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่เนี่ยนะครับไอ้เรื่องที่มันหนักๆแรงๆมันก็จะได้เบาลงได้ค่ะนะครับเปลี่ยนสถานที่ต่อกันเลยค่ะจันช้างเดือนนี้ราศีไหนมันรุ่งบ้างคะครับมาดูอันดับ3นะครับดาวรุ่งนะครับชื่อว่าเราติดอ่ะติดมั้ยจริงเหรอสาธุโน้ตนะครับราศีตุลนะครับก็ถือว่าเป็นราศีที่จังหวะของดวงดาวเนี่ยนะครับก็เรียกว่าก็โดนมาเยอะพอสมควรนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นเดือนของเขาด้วยนะครับก็น่าจะเป็นช่วงจังหวะที่ดวงดาวเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องส่วนตัวก็ดีนะครับแล้วก็เรื่องที่โดดเด่นของราศีตุลในเดือนนี้นะครับก็จะหนึ่งคือความวุ่นวายลดน้อยลงไปแล้วนะครับดวงดาววุ่นๆเนี่ยออกไปเรียบร้อยนะครับอันที่2ก็คือมีโชคในเรื่องของการเงินที่ดีเข้ามานะครับใครเกิดราศีตุลเนี่ยจังหวะในเรื่องของการเงินการลงทุนทำธุรกิจค้าขายมีกำไรอะไรแบบนี้ครับก็จะเป็นราศีที่โชคดีครับค่ะต่อเลยอันดับ2ดาวรุ่งอันดับ2ราศีมังกรนะครับแม่เสียดายนะไม่อยู่วันนี้ไม่อยากพูดคือตั๊กเขาชอบอะไรเขาชอบไปอย่างนั้นแหละคือแบบเวลาเขาชอบไปเที่ยวไหนเขาก็ไปที่ชอบที่ชอบแล้วใครจะไปที่ไม่ชอบล่ะยังไงเขาดียังไงนะครับก็ถือว่าเนี่ยก็จะได้ไปที่ชอบนะฮะคือเดี๋ยวที่ชอบไปถึงที่เดินทางมีโชคเดินทางไกลมีโชคลาภนะครับไปต่างประเทศนะครับหรือว่าเป็นราศีที่มีจังหวะในเรื่องของความก้าวหน้าทางด้านการทำงานที่ดีมากนะครับนั้นใครที่แบบชอบเดี๋ยวจะลงทุนชอบจะทำธุรกิจนะครับหรือว่าใครที่รอลุ้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงว่าปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ได้เป็นหัวหน้าได้เป็นผู้บริหารอะไรแบบนี้มังกรนี่เป็นราศีที่มีโอกาสได้รับข่าวดีเข้ามาและสุดท้ายดาวรุ่งดาวหนึ่งเบอร์หนึ่งลุ้นกันนะคะที่เหลืออยู่ตรงนี้เดือนตุลาการนี่ถือว่ามาแรงจริงๆนะครับในเดือนนี้นี่ก็ถือว่ายังเป็นเดือนของเขานะครับเพราะว่าเขาเรียกว่ามีดาวที่เกี่ยวข้องกับความประคู่มิตรเนี่ยเข้ามานะครับไม่ว่าจะเรื่องของมิตรสหายความช่วยเหลือนะครับหรือแม้กระทั่งโชคในเรื่องของการเงินคือราศีกันเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าชีวิตกำลังเพิ่งเริ่มต้นสตาร์ทอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่มีความสำเร็จเข้ามานะครับดังนั้นก็ต้องฝากว่าปีนี้เป็นปีของราศีกันเลยนะครับในช่วงเดือนนี้ก็ส่งท้ายปีเนี่ยใครที่คิดหรือว่าเตรียมตัวหรือว่าวางแผนอะไรใหม่ๆในชีวิตสำหรับปีหน้าเนี่ยก็เตรียมตัวแต่ตอนนี้ได้เพราะคนดวงดีเนี่ยถือว่าโอกาสที่จะคิดและทำอะไรแล้วมันแจ็คพอตโดนอะไรแบบนี้นะก็มีสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้ด้วยแล้วส่วนวันมงคลในเดือนตุลาคมนี้ล่ะคะอาจารย์ช้างครับเดือนนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเราก็ออกพรรษากันแล้วเป็นหน้าซองกระถิ่นได้ก็เรียกฮะเรียก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 นะครับส่วนอีกหนึ่งวันนั้นนะครับก็คือวันที่24ตุลานะครับก็เหมาะสำหรับเรื่องของการทำบุญนะครับส่วนช่วงใกล้ๆส่งท้ายเดือนก็คือวันที่30ตุลาคมนั้นเป็นเรื่องของงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับออกรถใหม่นะครับหรือว่าทำบุญขึ้นบ้านใหม่คดีด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้นะคะก็เช็คดวงประจำเดือนตุลาคมกันไปแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ช้างด้วยที่มาเช็คดวงให้พวกเราทุกสัปดาห์เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะและช่วงหน้าค่ะจะกลับมาอิ่มหมีพีมันแสนอร่อยกันแค่ไหนพักแป๊บหนึ่งค่ะค่ะกลับมาสู่รายการสมาคมเมียจ๋ากันแล้วนะคะสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางโดยรถตู้สาธารณะแล้วนะคะนั่นก็คือวันที่25ตุลาคมนี้กรมการขนส่งทางบกนะคะเขาจะร่วมกับทหารตำรวจนะคะกทม.เนี่ยเดินหน้าจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะระยะที่3โดยการนะคะกำหนดให้รถตู้หมวด2นะคะกรุงเทพต่างจังหวัดค่ะต้องเข้าจอดที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง3แห่งค่ะได้แก่จตุจักรสายใต้ใหม่และเอกมัยนะคะไปติดตามชมรายละเอียดกันได้เลยค่ะซึ่งคณะกรรมการการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหารถตู้โดยสารสาธารณะนะครับได้ร่วมกันจัดระเบียบรถตู้โดยสารที่วิ่งจากกรุงเทพไปต่างจังหวัด
กำหนดให้รถตู้ดังกล่าวเนี่ยต้องเข้าจอดที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทั้งหมด3แห่งตั้งแต่วันที่25ตุลาคมนี้ครับในแต่ละสถานีก็จะมีหน่วยงานกำกับดูแลอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสารและแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลรวมทั้งแก้ปัญหารถติดในกรุงเทพส่วนใครที่ไม่สะดวกไปใช้บริการรถตู้โดยสารตามสถานีต่างๆนั้นก็ไม่ต้องกังวล นะครับเพราะเขาได้จัดเตรียมรถเมล์ฟรีเพื่อรับผู้โดยสารจากอนุสาวรีย์มายังสถานีขนส่งทั้ง3แห่งอีกด้วยครับเรียกได้ว่าเป็นการยกระดับการบริการให้มีมาตรฐานได้มากขึ้นจริงๆนะครับและทั้งหมดนี้ครับก็เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างเรานั่นเองครับครั้งหน้าฮะถ้ามีโครงการดีๆแบบนี้อีกเมื่อไหร่จะรีบมาบอกคุณผู้ชมกันเลยครับก็ขอให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะดังกล่าวเนี่ยนะคะให้ความร่วมมือแล้วก็ร่วมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางกันด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับกับเมียจ๋านะคะสนับสนุนโดยขนอค่ะวันนี้ค่ะจะมีเมนูอะไรเด็ดๆจากเมียจ๋าทางบ้านให้เราได้ชิมกันบ้างใครรู้บ้างคะไม่รู้อย่างเดียวว่าจะได้อิ่มอีกแล้วมาเลยเมนูอะไรแม่บอกเลยนะว่าเมนูนี้นะกินที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยสุดๆนั่นก็คือเมนูผัดปลาหมึกไข่เค็มอร่อยเด็ดโอ้โหแล้วตอนนี้นะคะเมียจ๋าทางบ้านก็พร้อมที่จะโชว์ฝีไม้ลายมือนะคะให้เราได้ชิมกันแล้วค่ะไปดูดีกว่าค่ะกับเมนูที่แม่ตุ๊กเนี่ยแนะนำจะอร่อยหอกขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะช่วงสูตรเด็ดเคล็ดลับเมียจ๋าสนับสนุนโดยขนออร่อยเต็มรสชาติอาหารทะเลที่ใครๆก็ชอบเพราะทำอะไรก็อร่อยวันนี้เมียจ๋าคนเก่งคุณมุ้ยเลยขอมาเผยสูตรเด็ดเคล็ดลับฝีมือแม่กับเมนูปลาหมึกผัดไข่เค็มสุดอร่อยอาหารไทยยอดนิยมที่คุณมุ้ยบอกว่าทำทานเองได้ง่ายๆเลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ครัวเมียจ๋ามุ้ยนะคะวันนี้เราจะมาเสนอเมนูปลาหมึกผัดไข่เค็มอร่อยเด็ดค่ะเรามาดูส่วนผสมกันนะคะปลาหมึกกล้วยสดค่ะไข่แดงเค็มค่ะน้ำพริกเผาค่ะกระเทียมนะคะน้ำมันพืชค่ะพริกชี้ฟ้าค่ะต้นหอมค่ะพริกไทยป่นค่ะหอมหัวใหญ่ค่ะและก็ขนออร่อยชัวร์ค่ะสำหรับขั้นตอนการทำนะคะเรามาดูกันเลยค่ะตั้งกระทะน้ำมันบนไฟกลางค่ะเจียวกระเทียมให้พอเหลืองนะคะใส่หอมใหญ่ผัดพอสุกค่ะใส่น้ำพริกเผาลงไปค่ะปรุงรสด้วยขนออร่อยชัวค่ะซึ่งตัวนี้เขาจะมีน้ำมันหอยค่ะทำให้เวลาเราทำจานผัดเนี่ยจะช่วยเรื่องกลิ่นนะคะแล้วก็เพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมด้วยค่ะใส่เพียง1ช้อนชาเท่านั้นนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยป่นนิดหน่อยค่ะผัดให้เข้ากันค่ะต่อไปค่ะใส่ไข่แดงเค็มนะคะผัดให้เข้ากันนะคะคลุกเคล้าให้มันเข้ากันเลยค่ะตามด้วยปลาหมึกสดที่เราลวกเตรียมเอาไว้แล้วเพิ่มสีสันค่ะใส่ต้นหอมพริกชี้ฟ้าเราก็มาผัดให้เข้ากันอีกทีนะคะเสร็จแล้วค่ะเรามาจัดใส่จานกันนะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูผัดปลาหมึกไข่เค็มอร่อยเด็ดอาหารไทยหน้าตาดีรสชาติกลมกล่อมค่ะทำไม่ยากด้วยค่ะกลิ่นหอมยั่วน้ำลายรสชาติอร่อยกลมกล่อมของไข่เค็มคลักเคล้ากับปลาหมึกต้องลองทำเองบ้างแล้วใช่ไหมคะวันนี้ขอขอบคุณคุณมุ้ยเมียจ๋าใจดีที่มาแชร์สูตรเด็ดเคล็ดลับฝีมือแม่ในการทำเมนูปลาหมึกผัดไข่เค็มอร่อยเด็ดทางขนอขอมอบป้ายบ้านนี้อร่อยชัวร์เพราะในครัวมีขนอเพื่อคอนเฟิร์มความอร่อยลงตัวด้วยค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยแม่หน้าตาดีอ่ะกินหอมรู้เลยว่าต้องอร่อยหอมอ่ะหอมมากเลยผัดปลาหมึกไข่เค็มอร่อยเด็ดเย้โหบอกว่ากลิ่นนี่หอมฉุยเลยไข่เค็มแล้วดูไข่เค็มเป็นชิ้นเลยเปล่าไข่เค็มนี่ไข่เค็มนี่แหละแม่หนูไข่เค็มขอบคุณค่ะปลาหมึกสักชิ้นนึงนะลูกจะบอกว่ายังไม่กินก็รู้เลยว่าอร่อยแน่นอนเพราะว่ากลิ่นแบบโชยมาเลยหลายๆเลยแบบหน้าตาเรียกว่าดูดีมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแบบว่าชิมสักหน่อยนึงนะคะจริงพี่คะอร่อยแล้วค่ะจริงๆรสชาติดีมากอ่ะกลมกล่อม
ทำอะไรก็อร่อยจริงๆเลยเป็นไงคะอร่อยหรือเปล่าคะอร่อยมากปลาหมึกเนี่ยมันเด้งดึงเด้งดึงไข่เค็มกรอบกรอบโหเมนูนี้ต้องยอมเลยยอมเป็นจานโปรดของแม่ตุ๊กจริงๆเลยนะจานนี้เนาะมะนาวเขาตั้งใจนะคะคัดสรรเมนูดีๆนะคะอร่อยๆมาให้เราได้ชิมกันเสมอเลยนะคะแถมเมียจ๋าทางบ้านนะคะก็ยังสามารถเอากลับไปทำตามได้ไม่ยากด้วยค่ะใช่แล้วค่ะต้องขอบคุณคณอจริงๆเลยนะคะหนิงได้เมนูใหม่กลับไปทำให้สามีแล้วสามีร้องอีกแล้วแต่ถ้าเมียจ๋าทางบ้านเนี่ยนะคะอยากได้ไอเดียเมนูเด็ดๆไว้มัดใจสามีเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคลิกไปได้นะคะที่ kanor.co.th ค่ะเพราะว่าในนั้นเนี่ยจะมีสูตรอาหารอร่อยเด็ดๆกว่า600เมนูให้บรรดาเมียจ๋าได้เลือกไปทำตามใจกันอย่างจุใจเลยค่ะหรือว่าจะเข้าไปดูวิธีการทำโดยละเอียดได้นะคะที่ YouTube Kanor Thailand ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณชุดเครื่องครัวนะคะจาก Electrolux ค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาจ้าจ๋ากับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์นะคะเวลาเดิมค่ะ 20:20 นาทีกดหมายเลข1นะคะกับรายการสมาคมเมียจ๋าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ